อย่าบอกนะสมบัติอยู่ใต้น้ำนี่เราจะต้องเอาจริงดิคุณครับสมบัติอยู่ใต้น้ำครับท่านโอ้โอ้อากาศเอ้ยนี่ขุดสมบัติทีนี้ต้องมาหาอากาศหายใจทีนึงนะเนี่ยอืดโอเคฮะแล้วก็ลงไปต่ออย่างนี้เหรอโหลำบากว่ะฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับไมค์คราฟอีกรอบหนึ่งฮะเดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะนี่ฮะเราจะไปเดี๋ยวในคลิปนี้นะเราจะไปบุกตะลุยทะเลกันนะฮะจะเห็นด้านหลังตัวนี้ไหมใช่ฮะฟาร์ม NPC ของเรานั่นเองฮะซึ่งมันก็เติบโตกันได้แบบโอ้โหสุดยอดมากนะฮะทางเข้าเราอยู่ไหนแล้วล่ะลืมอยู่ตรงนี้นี่ฮะซึ่งผมก็ได้คำนวณค่อนข้างที่จะน่าจะถูกต้องมั้งนะฮะก็เนี่ยดูตรงนี้นะฮะมันน่าจะพอดีแหละผมว่านะมันพอดียังไงฮะดูตรงนี้ฮะพอมันเป็นวงกลมใช่ไหมมาตรงนี้เห็นไหมฮะมันทำเนี่ยมันจะเป็นวงกลมอะโอเคป่ะมันจะบื้ดเนี่ยเห็นป่ะแล้วมันจะตัดขอบตรงนี้พอดีคือตรงเนี้ยมันไม่ได้ใช้เห็นไหมฮะคือเราทำพื้นที่ตรงเนี้ยให้มันตั้งเยอะใช่ไหมแต่มันก็ไม่ใช้มันอาจจะมีแหลมแหลมมานิดนึงอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเมาหรือยังไงนะฮะเอาออกแป๊บนึงแล้วกันโอเคฮะโยนคืนมันนิดนึงป้องโอเคฮะนี่ฮะเห็นด้านนี้ไหมฮะมันก็แบบพอดีขอบมากๆโอเคยอดเยี่ยมฮะแล้วบริเวณข้างล่างตรงนี้ฮะผมก็ได้วางเป็นแจ็คโอเลนเทิร์นเอาไว้นะแล้วเราก็ได้วางใบบัวเอาไว้ด้วยเช่นกันฮะเพื่อให้มันแบบเนี่ยวางแจ็คโอเลนเทิร์นข้างล่างเพื่อให้มันสว่างไงโอเคป่ะฮะเพราะว่าคือจริงๆในฟาร์มแห่งนี้เนี่ยฮะถ้ามันมืดเป็นอะไรไหมคำตอบก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ก็เนาะความสุขส่วนตัวคือเราก็อยากให้ฟาร์มของเราเนี่ยมันสว่างสวยโอเคป่ะฮะและตอนนี้ฮะก็จะมีแบบพวกเห็นไหมฮะ NPC คาร์โตกราฟเฟอร์นะฮะแล้วก็ไอ้ลูกเขียวนี้นะฮะมันก็ไม่ได้ดีอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะฮะระหว่างนี้เห็นไหมฮะอู้กระดาษราคา24แผ่นสุดยอดนี่เห็นป่ะฮะหัวใจขึ้นตลอดเลยนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกจาก2เป็น4จาก4เป็น8 8เป็น16เห็นไหมฮะตอนนี้มันก็เริ่มแบบเยอะแยะมากๆนะฮะถ้าเกิดสมมุติเราอยากให้ NPC เนี่ยฮะมันเยอะมากกว่าเดิมเราก็สามารถกระตุ้นมันได้ฮะโดยการเขาเรียกอะไรนะฮะก็คือเอาที่ขุดฟอร์จูนเนี่ยฮะขุดเนี่ยฮะก็คือเอาที่ขุดฟอร์จูนเนี่ยฮะใช้ในการทุบพวกแครอทอะไรอย่างงี้โอเคป่ะฮะแล้วมันจะได้ผลผลิตที่ค่อนข้างเยอะกว่าเดิมฮะนั่นแหละฮะเราก็ลากมันไปยาวๆเลยฮะลากไปอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ปลูกคืนเห็นป่ะฮะมันจะได้แครอทที่เยอะมากเห็นมั้ยดูดิได้มาเท่าไหร่แล้วโอ้ได้มาเกือบชุดนึงแล้วเห็นมั้ยฮะนั่นแหละฮะที่ขุดฟอร์จูนเนี่ยฮะมันช่วยได้จะเป็นที่ขุดฟอร์จูนก็ได้โชเวลฟอร์จูนก็ได้หรือขวานฟอร์จูนก็ได้แต่โชเวลฟอร์จูนไม่ควรฮะเพราะอะไรฮะเดี๋ยวมันจะขุดพื้นเป็นรูหมดนะฮะแนะนำให้ใช้เป็นพิกแอคไม่ก็ใช้เป็นขวานน่าจะดีกว่านะฮะโอเคแล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะพอเราเก็บแครอทได้เป็นจำนวนหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะถ้าเราโยนคือถ้าเราโยนหาอาหารให้ NPC อะไรเงี้ยฮะมันจะเป็นการแบบกระตุ้นให้มันแบบแบบปิ้งๆกันเร็วขึ้นน่ะคือเข้าใจไหมฮะการที่ NPC มันจะผสมพันธุ์เนี่ยมันเกิดจากที่ว่ามันจะมี NPC 2ตัวใช่ไหมถ้าตัวเนี้ยมันมีอาหารเยอะแล้วถ้าตัวเนี้ยมีอาหารเยอะเช่นกันเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยมียืนใกล้ๆเนี่ยมันจะส่งสัญญาณหัวใจปิ้งๆไปใช่ไหมฮะตัวนี้ปิ้งๆปิ้งๆถ้าตัวเนี้ยปิ้งๆปุ๊บตัวเนี้ยมันก็ควรที่จะแบบปิ้งๆด้วยเหมือนกันอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยฮะมันไม่ได้แบบส่งกระแสจิตคุยกันนะคือมันแบบตัวเนี้ยมันแบบเฮ้ยอยากแต่งงานด้วยจังอะไรเงี้ยแล้วถ้าตัวนี้เนี่ยมันระบบมันสุ่มแล้วมันแบบเฮ้ยอยากแต่งงานด้วยจังคือถ้ามันเป็นอารมณ์ที่แบบหัวใจขึ้นพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยฮะนั่นก็คือการแต่งงานสำเร็จโอเคป่ะฮะดังนั้นฮะบางคนอาจจะเหมือนแบบเฮ้ยตัวนี้เนี่ยหัวใจขึ้นแต่ตัวเนี้ยมันไม่ยอมตอบรับสักทีมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยฮะหนึ่งเลยอาจจะเป็นเพราะว่าอาหารมันมีไม่เพียงพอฮะเราเลยอาจจะต้องแบบยัดอาหารเข้าไปนิดนึงฮะเพื่อให้มันอยู่ในสถานะที่มันมีความสุขเพื่อที่มันพร้อมจะแต่งงานฮะแล้วมันจะได้มีโอกาสปิ๊งๆกันได้แบบยาวนานขึ้นฮะในช่วงแรกๆครับผมบอกเลยฮะผมเอาแครอทนะฮะยัดใส่ตัว NPC คือยัดให้มันเต็มอ่ะเต็มขนาดไหนเต็มจนแบบมันเก็บไม่ได้แล้วอ่ะนั่นแหละฮะอย่างปกติเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยฮะเราก็จะมีพวก NPC ที่ใส่เสื้อสีน้ำตาลแบบนี้ใช่ไหมฮะไอตัวเนี้ยจะมีหน้าที่เก็บแครอทแล้วมันจะคอยโยนแครอทให้ตัวอื่นๆที่ว่ามันแบบอาหารมันมีน้อยนั่นแหละฮะแต่บางครั้งฮะกว่า NPC ตัวเนี้ยกว่ามันจะเก็บกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะยืนใกล้ตัว NPC ที่มันแบบหิวกว่ามันจะโยนแครอทให้กันกว่ามันจะอะไรเงี้ยฮะมันนานฮะดังนั้นฮะเราสามารถเร่งขบวนการผสมพันธุ์ได้ฮะโดยการยัดอาหารให้มันเต็มนั่นเองฮะจบนะฮะโอ้โหชีวิตช่างง่ายดายฮะโยนคือ NPC ช่วงแรกๆเนี่ยฮะเราจะโยนให้เด็กก็ได้หรือเราจะโยนให้ตัวเขียวก็ได้แล้วแต่นะฮะอยากจะโยนให้ตัวไหนเดี๋ยวมันก็เก็บกันเองเนี่ยมันเก็บได้ทุกตัวอยู่แล้วฮะ NPC นะฮะในแต่ละตัวเนี่ยจะมีช่อง inventory ในการเก็บนะฮะ8ช่องฮะอย่างผู้เล่นเราเนี่ยฮะจะเนี่ยบริเวณช่องข้างล่างเห็นข้างล่างตัวนี้ไหมฮะอย่างผู้เล่นเนี่ยฮะจะมีช่องเก็บของทั้งหมด9อันเห็นไหมฮะก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9เห็นไหมฮะแต่สำหรับเจ้า villager เนี่ยฮะจะมีช่องเก็บของทั้งหมดเพียง8ช่องเท่านั้นนั่นเองนะฮะก็จะแตกต่างจากผู้เล่นนิดๆหน่อยๆ
และสำหรับคนที่เล่นเกมเป็นเวลานานหรือทำงานกันเป็นเวลานานนะผมขอแนะนำนะฮะขายของครับนี่ครับแว่นออฟตัสก็คือแว่นอย่างที่ผมใส่อยู่นั่นเองฮะแว่นที่ใส่อยู่นั่นเองฮะถ้าสนใจนะฮะส่วนลดอยู่ที่ข้างล่างคำอธิบายด้านล่างวิดีโอนะฮะเลลิงก์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะอ่านได้ที่คำอธิบายด้านล่างวิดีโอด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณครับดึง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 อ๋อใช่เดี๋ยวตรงนี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องมีคำถามแน่ๆฮะว่าทำไมหมู่บ้าน NPC หรือหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เนี่ยทำไมมันถึงมีรูปแบบลักษณะเป็นวงกลมแบบนี้ฮะคำตอบง่ายมากฮะจากจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านเนี่ยฮะมันจะมีเขาเรียกว่าอาณาเขตของหมู่บ้านของมันอยู่นะฮะซึ่งจากจุดศูนย์กลางเนี่ยมันจะเป็นอาณาเขตกลมๆโอเคป่ะฮะจะมีระยะทางทั้งหมด32บล็อกนั่นเองฮะซึ่งภายใน32บล็อกนี้เนี่ยฮะ ABC หรือ Villager เนี่ยฮะมันจะมองว่าแบบเอ้ยเป็นพื้นที่หมู่บ้านเว้ยมันก็จะเดินไปเดินมาในพื้นที่แห่งนี้โอเคป่ะฮะและมันจะไม่เดินออกนอกอาณาเขตพื้นที่แห่งนี้เพราะมันจะแบบเฮ้ยออกนอกพื้นที่เขตหมู่บ้านแล้วอันตรายอะไรเงี้ยฮะถ้าสมมติไอ้เจ้า Villager มันออกนอกอาณาเขตพื้นที่32บล็อกเนี่ยฮะมันจะพยายามเดินกลับเข้ามาโอเคป่ะมันจะวิ่งกลับเข้ามาเลยว่างั้นเถอะนะหลายๆคนอาจจะเคยเหมือนแบบพยายามแบบดัน NPC ให้มันออกนอกอาณาเขตอะไรเงี้ยเคยไหมเคยแบบดันแล้วอยู่ดีมันก็วิ่งกลับมาวุ้ดอะไรเงี้ยฮะนั่นแหละฮะเขาเรียกว่า NPC ตัวนั้นเนี่ยฮะมันมีอาณาเขตหมู่บ้านของมันอยู่ไงฮะซึ่งพอมันออกมาปุ๊บมันก็จะพยายามวิ่งเข้าไปฮะแล้วมันจะมีในหมู่บ้านเนี่ยฮะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์ลิมิตกับฮาร์ดลิมิตอันนี้ผมนิยามศัพท์ขึ้นเองฮะซอฟต์ลิมิตก็คือเป็นอาณาเขตที่ว่ามันจะสามารถแบบทำมาหากินอาศัยได้นะเนี่ยอย่างตรงเนี้ยวงกลมตรงนี้เนี่ยที่มันปลูกข้าวเนี่ยเขาเรียกว่าซอฟต์ลิมิตฮะส่วนฮาร์ดลิมิตฮะนั่นก็คือจากจุดศูนย์กลางหมู่บ้านเนี่ยฮะไปประมาณ64บล็อกนั่นเองฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติระหว่าง32บล็อกถึง64บล็อกเนี่ยระหว่างตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติมันยังไม่ออกนอกเกิน64เนี่ยฮะมันมายืนอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยมันก็จะเหมือนแบบเฮ้ยเราออกมอนอกอาณาเขตที่มันปลอดภัยแล้วอ่ะมันก็จะวิ่งกลับเข้าไปหมู่บ้านนั่นเองฮะแต่ถ้าสมมุติ NPC เนี่ยฮะมันวิ่งออกมานอกอาณาเขต64บล็อกเรียบร้อยปุ๊บมันจะเกิดป้องมันจะแบบลืมหมู่บ้านของมันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็นั่นแหละฮะจงเข้าใจมันนิดนึงแล้วกันฮะผมเคยทำคลิปสอนวิธีหลักการหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เรียบร้อยนะฮะลองไปหาดูนะฮะหรือกดที่ลิงก์กดตรงตัว i ด้านขวาบนนะฮะถ้าผมได้แปะเอาไว้ถ้าผมไม่ลืมคิดซะก่อนนะฮะแก่แล้วลืมขี้เกียจแก่แล้วขี้ลืมโอเคแค่หลอดเราเยอะแล้วฮะโยนนะฮะแล้วเดี๋ยว MTC มันก็จะไปแชร์กันเองแหละนะโยนปุ๊บเก็บให้หมดเก็บโอเคฮะมันเก็บหมดเรียบร้อยแล้วผมว่านะตอนนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปผจญภัยกันในมหาสมุทรกันเลยดีกว่าฮะโอเคว่ามันจะมีสมบัติอะไรให้เราบ้างโนตูดูตึ๊ด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 อ๋อใช่ฮะตรงนี้อย่าเพิ่งงงฮะว่าสถานที่แห่งนี้คืออะไรฮะมันก็เป็นที่แบบเข้าใจไหมพอเข้าประตูมาปุ๊บมันก็จะมีห้องพักนิดนึงอะไรอย่างงี้ไงฮะเผื่อแบบว่าข้างหน้านั้นน่ะมันมีปากกาโฮหรือเราสามารถแบบเราตีพิกซอมบี้แล้วเราวิ่งเข้ามาหนีในนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะในนี้มันก็จะเป็นกระจกโอเคป่ะถ้าสมมติไอ้เจ้าแก๊สมันเกิดบริเวณข้างหน้านั้นเนี่ยฮะมันก็จะไม่เห็นเราโอเคป่ะเพราะมันมีกระจกบังอยู่คือมันฟังมันอาจจะดูไม่เมคเซนส์เลยใช่ไหมฮะเพราะแบบเฮ้ยมันเป็นกระจกใสนี่ว่ามันควรจะเห็นเราใช่ไหมฮะแต่สำหรับในไมค์คราฟต์เนี่ยฮะถ้ามันมีกระจกหรือมันมีบล็อกอะไรที่มาบังเนี่ยฮะมันจะมองไม่เห็นนะฮะโอ้เป็นเกมที่มหัศจรรย์ซะเหลือเกินโอเคกลับเข้าไปข้างในฮะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมแผนที่นะฮะแล้วเราจะไปเตรียมอุปกรณ์นิดๆหน่อยๆนะฮะมีโคมไฟเพิ่มเติมนิดหน่อยฮะสีสันนะสีสันสวยงามฮะสวยงามแล้วเราย้ายไอ้เจ้าแคคตัสนะฮะออกมาตรงนอกหมู่บ้านฮะเพราะว่ามันเกะกะโอเคป่ะฮะมันดูแบบไม่สวยงามสักเท่าไหร่นะฮะโอเคฮะเรามีปลาเรามีไม้โอเคฮะเก็บแป๊บนึงโอเคอันนี้เป็นธนูอินฟินิตี้นะฮะซึ่งก็ได้จากการ AFK Fishing Farm นั่นแหละฮะธนูอินฟินิตี้ก็คือเรามีลูกธนู1อันใช่มั้ยฮะเราสามารถยิงธนูได้ไม่จำกัดฮะลูกธนูก็ไม่ลดด้วยเช่นกันโอเคอันนี้มันธนูธรรมดาฮะโยนทิ้งทุยกลับมายังพื้นที่ตรงนี้ฮะเรามีตอนนี้ฮะผมมีแผนที่ขุมทรัพย์สมบัติประมาณ2อันเห็นมั้ยฮะตามทฤษฎีมันก็อันเดียวก็ได้แหละเห็นไหม มันเป็นแผนที่เหมือนกันนะฮะดังนั้นฮะเราโยนทิ้งไปอันนึงก็ได้ฮะเพราะจุด x เห็นไหมฮะมันเหมือนกันเลยดังนั้นฮะโยนทิ้งไปอันนึงทุยโอเคเดี๋ยวดูสิฮะแผนที่มันมีแถวๆนี้อีกหรือเปล่านะฮะจะมีได้ไหมจะมีหรือเปล่าที่ขุดไอ้พวกชุดเกาะเหล็กนี่ผมโยนทิ้งไปเลยแล้วกันนะเพราะมันค่อนข้างที่จะกากแล้วเพราะเรามีไดมอนด์แล้วนี่ใช่ไหมฮะอารมณ์ประมาณคือ I don't care นะฮะโอเคมีอะไรอีกเราต้องการทำเรือนะฮะดังนั้นฮะเราทำเรือสักประมาณตึ๊บๆป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 ึ๊บๆ1อันเอาไปประมาณ1อันก่อนแล้วกันนะฮะแล้วมีอะไรอีกเราต้องการเรืออันเดียวจริงหรือเปล่าขอเรือเพิ่มอีกสักอันแล้วกันนะฮะเพื่อความชัวร์โอเคป่ะไม่ต้องเรามีเรือแล้วฮะอ๋อใช่คุณนี่ฮะมีอีก1 advancement นะฮะอันนี้ผมเอาไปใช้ในไลฟ์สดโอเคฮะใช้จนเกือบพังแล้วนี่ฮะสิ่งนี้ฮะมันคือ advancement อันนี้ฮะของ farming นะฮะ
serious dedication ฮะเขาบอกว่าอะไรฮะเขาบอกให้เราทำเนี่ยฮะ completely use up a diamond hole and then live your life choice นะฮะก็คือนั่นแหละฮะชีวิตสิ้นเปลืองมากแล้วตอนนี้ฮะอุปกรณ์ของเราสังเกตไหมฮะมันใกล้พังเรียบร้อยแล้วดูบริตตี้เหลือ3ใช่ไหมฮะงั้นเราจะมารับ advancement กันเลยแล้วกันนะฮะนับถอยหลังนะฮะ3 2 1ไรวะทำไมไม่ได้รับวะว้าย่าจังเขินแป๊บโอเคฮะช่างมันเถอะฮะไดมอนด์โฮเดี๋ยวมันอาจจะได้ไม่ได้วันนี้ก็เดี๋ยวได้วันหน้าก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะกลับไปยังเรื่องของเราฮะเดี๋ยวเราจะไปล่าขุมทรัพย์สมบัติกันนะฮะในบริเวณในท้องมหาสมุทรนะฮะดังนั้นฮะเราเตรียมแผนที่ผมว่าเราน่าจะนี่ไงมีแผนที่เพิ่มเติมเนี่ยฮะแผนที่เนี่ยฮะเรามีอีกละไหนดูสิเอาไอเทมเยอะเกินแป๊บนึงนะฮะมีแบบนี้มีแผนที่นี้โอ้มีแผนที่นี้แผนที่นี้แล้วก็แผนที่นี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าแผนที่นี้กับอันนี้มันอันเดียวกันป่ะเฮ้ยคนละอันกันโอเคฮะตอนนี้ฮะสนุกแล้วนี่ได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิแผนที่3อันฮะโอเคดังนั้นฮะเตรียมตัวเอาอุปกรณ์อะไรไปบ้างโอเคฮะดูเบื้องต้นเราเก็บไอ้เจ้านี่ไปที่นี่ก่อนแล้วกันโอเคไอ้นี่เก็บไว้ที่นี่ถามว่าเราเริ่มจากอะไรดีฮะแผนที่ไหนก่อนดีไหนดูสิแผนที่ไหนมันก็เหมือนกันแหละฮะวิธีการดูแผนที่ฮะอันดับแรกฮะ1คุณจะต้องหันหน้าไปทางทิศเหนือซึ่งเราจะดูจากภาพที่ก็ได้หรือกด F3 ดูก็ได้ฮะซึ่งด้านซ้ายเห็นมั้ยฮะ facing north นี่ฮะด้านข้างหน้านี้คือทิศเหนือหรือสามารถดูพระอาทิตย์ก็ได้ฮะเช่นถ้าพระอาทิตย์เนี่ยฮะมันจะเดินทางจากขวาไปซ้ายอย่างงี้ใช่มั้ยฮะซึ่งถ้ามันเดินอย่างงี้ก็คือด้านซ้ายมันจะตกใช่มั้ยฮะด้านขวามันก็จะเป็นทิศตะวันออกงั้นด้านหน้านั้นก็คือทิศเหนือนั่นเองฮะโอเคดังนั้นฮะจากจุดตรงนี้สังเกตมั้ยฮะจุดของเรานะฮะอยู่ด้านขวาบนของแผนที่ใช่มั้ยฮะซึ่งเราอยู่แบบเลยแมปไปว่างั้นเถอะดังนั้นฮะเราจะต้องเดินทางไปยังทิศทางตรงทิศนั้นนั่นเองฮะโอเคเราเริ่มเดินทางไปยังทิศตรงนั้นได้เลยฮะเราจะต้องไปทางทิศใต้นิดหน่อยๆนะฮะโอเคเดินไปเรื่อยๆฮะเดินจนกระทั่งจุดเนี่ยฮะมันเริ่มดูแผนที่เอ๊ะไม่ใช่คุณดูแมปสิเห็นมั้ยเนี่ยอุตส่าห์ไดมอนด์โฮเละเทะซะขนาดนี้โถดูมันเฟลมากเลยอะนะฮะเซ็งอะโอเคไหนดูแผนที่สิฮะไปถึงไหนแล้วฮะไปกันต่อเรื่อยๆฮะเอ๊ะถามว่าแผนที่พวกนี้หาได้จากไหนนะฮะก็หาได้จากสิ่งก่อสร้างปลักหักพังใต้น้ํานะฮะหรืออาจจะเป็นเรือที่เรืออับปางอะไรเงี้ยที่มันแบบเรือที่มันผุพังอ่ะโอเคป่ะฮะใต้มหาสมุทรก็มีด้วยเช่นกันฮะเพื่อความรวดเร็วของผมนะโอ้ยไม่ใช่ละจริงๆคือเราจะแล่นเรือออกนอกทะเลหน่อยอะไรอย่างงี้ไงมันจะได้แบบเร็วๆนิดนึงไงขี้เกียจเดินบนบกอ่ะคุณมันเหนื่อยอ่ะความขี้เกียจนั่งเรือไปเลยแล้วกันนะฮะความขี้เกียจนะฮะโอเคพายเรือไปกันพายเรือไปไกลโอเคยังไม่มีจุดอะไรฮะเราต้องเอ๊ะถูกต้องป่ะวะเนี่ยถูกแล้วก็คือทิศนั้นคือทิศเหนือเราจะต้องไปทางทิศนั้นโอเคเราจะตรงไปกันยาวๆเลยฮะจนกว่าแผนที่นั้นมันก็จะมีแบบมีสีอะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่มีฮะไปกันยาวๆฮะเออไม่มีท็อตด้วยสิฮะบันเทิงแน่ๆตอนกลางคืนฮะไม่เป็นไรตึงตึงตึ๊บยังไม่มีสีนะฮะตรงไปกันเรื่อยๆฮะอุ้ยอีปลาหมึกไม่ใช่ปลาปลากระเป้าตูดหมึกนี่อีปลาเกียดมานะคุณปลาบ้าอะไรเนี่ยมันแทงทะลุเรือได้อ๋อเท้าเราทะลุเรือนี่คือเกมไมค์คราฟต์นะฮะบอกเลยฮะโอเคฮะไหนดูสิฮะแผนที่จุดเริ่มขยับแล้วฮะเราโทษอึ๊บโอเคนี่ไงฮะมาแล้วโอเคไปเรื่อยๆอาจจะอยู่แถวๆชายหาดเกาะตรงนั้นก็เป็นไปได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมนั่นแหละฮะน่าสนใจฮะซึ่งใต้มหาสมุทรนั้นนะฮะไอ้รู้สึกแถวนี้มันเมื่อกี้ปลาโลมาด้านใต้ทะเลนี้เพิ่งเกิดเลยนะเนี่ยอู้แสดงว่าแถวๆนี้เนี่ยฮะช้างเจเนเรตใหม่ฮะบอกเลยโอ้สวยงามคุณดูแมปสิว้าวอู้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองฮะอ่ะไปกันต่อฮะผมไม่รู้นะว่าจะต้องไปขนาดไหนโอเคจ้าเอ๋อ่ะไปอีกแล้วแผนที่อื่นล่ะฮะโอเคฮะแผนที่อื่นก็ไม่รู้สิอ่ะเรามาตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันผมไม่แน่ใจจ้าเอ๋อ่ะตรงนี้เหรออ้าจริงเหรออ้าจริงสิอ้าจริงเหรออ้าจริงสิโอเคฮะมันน่าจะอยู่แถวตรงนี้นะฮะเรายืนพยายามให้แบบถามว่าจะให้ยังไงให้เป๊ะฮะพยายามให้ตรง พยายามให้ตรง
ผมไม่มีนิยามโอเคป่ะฮะก็คือประมาณประมาณแถวแถวนี้ละมั้งปึ๊บโอเคเริ่มขุดกันได้เลยฮะโชเวลมีนี่อ่ะไปลุยปึ๊บโอเคปึ๊บชึบ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 ดูดูดูตึตึดู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 ตึดูดูดูตึอยู่ไหนเอ่ยออกมาซะดีๆฮะช่วงคือเราขุดแบบนี้เนี่ยฮะทะเลมันยังไงนะชายหาดเละแน่ๆฮะบอกเลยแต่ก็ต้องทำใจฮะเราต้องการสมบัติอะนะเจอเรียบร้อยแล้วนี่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 ฮะอู้พิสมารีนด้วยไอ้เจ้านี่ด้วยสุดยอด TNT ไม่รู้จะเอาระเบิดทำแมวอะไรและที่สำคัญฮะ Heart of the Sea ฮะอันนี้น่าสนใจมากโอเคฮะซึ่งถ้าสมมติเราลองเปิดแผนที่ดูนะนี่ไงฮะมันจะคือเนี่ยประมาณตรงกลางเนี่ยเห็นป่ะให้เราหันหน้าไปทางทิศเหนือเนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงกลางเนี่ยแหละเห็นป่ะก็ไม่ได้ต่างกันมากหายใจแป๊บนึงโอเคฮะแล้วเราขุดไอ้เจ้ากล่องนี้ออกไปตึ๊บโอเคฮะขุดไปอะไรฮะจะได้แบบไม่สับสนนะฮะสับสนว่าต้องทำตัวยังไงแต่คงไม่กล้าจริงๆไม่กล้าจริงๆเพลงดักแกนะครับอย่ายุ่งโอเคตรงนี้เราไม่มีไฟนะฮะดังนั้นฮะเราสามารถไปที่ต่อไปได้เลยฮะโอ้มันกำลังจะมืดแล้วงั้นเดี๋ยวเรานอนกันแถวๆนี้เลยได้ไหมอ่ะตายแล้วนอนแถวๆนี้และประเด็นคือเราไม่มีแสงสว่างเลยผมไม่แน่ใจว่าจะมีซอมบี้มาหาเราหรือเปล่าตื่นเต้นกันแน่ๆเวอร์ชันเก่าๆผมบอกโอเคเวอร์ชันเก่าๆซอมบี้มันจะมาหาคุณแต่เวอร์ชันใหม่ๆผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาหาหรือเปล่าเวอร์ชันเก่าๆขนาดไหนฮะเก่าแบบเบต้าเลยนะฮะแบบเก่าแก่จริงๆด้วยโอเคฮะดึงดึงตึงตึงโอเคเช้าวันใหม่ฮะปลอดภัยหายห่วงและตอนนี้ฮะแผนที่ตรงนี้ของเราก็เสร็จไปอีกหนึ่งแผนที่นะฮะขอแสดงความยินดีด้วยฮะบึ้งโอเคมีซาวด์เอฟเฟกต์ด้วยนะบึ้งต่อไปฮะเราควรจะไปตรงไหนดีฮะดูก่อนผมคิดว่านะฮะเรามาเริ่มจากตัวนี้ก่อนฮะอันดับแรกฮะเราหันหน้าไปทางทิศเหนือตามนั้นนะฮะหันหน้าไปทางทิศเหนือและหลังจากนั้นฮะเห็นไปฮะเราอยู่ด้านขวาล่างของแมปดังนั้นฮะเราจะต้องมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือฮะมุ่งหน้าไปเรื่อยๆฮะมุ่งหน้าไปเยอะมากฮะจนกระทั่งจุดในแผนที่เนี่ยฮะมันมีการขยับนะฮะดังนั้นฮะสักครู่ฮะอู้เดี๋ยวคุณเราเจอของดีฮะเจอใช่ไหมของดีป่ะของดีป่ะของดีป่ะนี่เรือป่ะมันคือเรือโอ้เย้นี่ไงเรืออับปางโอเคฮะน่าจะมีของหรือมีอะไรให้เราบ้างละมั้งโอเคฮะเราเอาดาบไว้ก่อนแล้วกันเผื่อมันจะมีพวกซอมบี้ใต้น้ำโอ้นี่ว้าวสมบัติเยอะมากอ๋อยอดเยี่ยมฮะยอดเยี่ยมโอเคฮะอากาศโอเคฮะเรียบร้อยเห็นป่ะฮะเรืออับปางโอ้คุณมีสมบัติดีๆอย่างนั้นเลยดูสิมีเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคิดว่ามันจะมีตรงไหนอีกไหมฮึบไหนดูซิปกติแล้วนะฮะเรือจุดๆนึงเนี่ยฮะมันก็จะมีมากกว่า1ที่นะแต่ดูจากสภาพแล้วเรือนี้น่าจะมีแค่ที่เดียวแล้วประเด็นคือเรือนี้ลอยน้ำได้ด้วยสุดยอดโอ้ this is minecraft โอเคไปกันต่อฮะผืนแผนที่ตรงนี้ละมั้งโอเคฮะไปกันต่อฮะตรงกันไปยาวๆเลยจริงๆนะฮะเราอาจจะเปิดแผนที่2อันควบคู่กันไปก็ได้นะฮะเพราะว่าจุด2จุดนี่เห็นป่ะฮะมันใกล้เคียงกันมากเห็นมั้ยฮะจุดดูคุณดูกากบาทเห็นป่ะฮะถ้าดูดีๆเนี่ยแผนที่เดียวกันนะเห็นไหมฮะแต่ว่าตำแหน่งกากบาทเห็นป่ะฮะมันคนละตำแหน่งกันเห็นไหมงั้นเรามาเล่นแผนที่เราเปิดแผนที่ที่3ไปก่อนแล้วกันโอเคป่ะฮะแล้วพอเราเจอจุดที่3ปุ๊บเดี๋ยวจุดที่2มันก็จะตามมายอดเยี่ยมโอ้โอเคฮะรู้สึกจุดมันมีการขยับเว้ยเห็นไหมฮะหรือเราเอาโอเคผมรู้แล้วเราขับจะบอกขับรถขับเรืออ้อมโลกนิดนึงฮะน่าจะได้มั้งผมไม่แน่ใจสภาพภูมิประเทศนี้เหมือนกันต้องลองขับเรือเหรอเล่นเรือดิก็มันจะเรือมันก็ขับก็ได้มั้งพายเรือหรือเปล่าเรียกพายเรือน่าจะดูดีกว่าฮะโอเคฮะรู้สึกเราจะต้องจอดเรือกันตรงนี้ก่อนแล้วกันไหนดูซิโอเคเอาแผนที่ไว้มือซ้ายฮะนี่ฮะแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆโอเคชีวิตดีๆฮะบอกเลยฮะอ๋อนี่ไงฮะมันมีมหาสมุทรตรงนี้อีกโอเคไม่จำเป็นต้องขึ้นก็ได้โอเคเอาเรือมาและไปนั่งเรือกันต่อฮะน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนะฮะความรู้สึกนะฮะโอเคปึ๊บไปกันต่อฮะหลายๆคนอาจจะจำได้นะฮะพื้นที่ตรงนี้เห็นป่ะฮะมันจะมีบล็อกลอยฟ้าบั๊กอยู่ตัวนึงใช่ไหมฮะแล้วด้านขวาตรงนี้มันก็จะมีเห็นป่ะฮะสิ่งก่อสร้างนั่นแหละฮะด้านขวาเห็นไหมนั่นแหละฮะตรงนั้นมันก็จะมีสิ่งก่อสร้างเหมือนกันไหนดูซิเราเข้าใกล้แล้วคุณนะฮะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นฟาร์ม NPC ของเรานั่นเองนั่นไงโอ้โหแถวๆบ้านเราแท้ๆนะเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณตรงนั้นมั้งอ่ะต้องลองดูฮะจึ๊บปึ๊บเกาะนี้หรือเปล่าเกาะนี้หรือเปล่าเกาะตรงนี้จริงๆด้วยฮะงั้นเดี๋ยวเราจะขุดตรงซ้ายนี้เลยแล้วกันตรงไหนตรงแถวนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ฮะมันจะต้องอยู่ในไบโอมชายหาดเท่านั้นฮะ
ผมจะพยายามหาวิธีเป๊ะๆอยู่นี่ฮะน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้มั้งอ่ะขุดเลยฮะปึ้มปึ้มแต่มันนี่มันดินอะมันได้เหรอมันจะได้เหรออู้โอเคเป๊ะมากนี่ฮะได้มาอีกแล้วฮะ Heart of the Sea ครับยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็ดาบโอเคได้ไดมอนด์มาเม็ดนึงเยี่ยมการขุดของเรานี่ก็แม่นขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยฮะสุดยอดโอเคฮะงั้นทฤษฎีแรกเลยนะฮะก็คือหีบสมบัติเนี่ยฮะจะอยู่ภายใต้บล็อกทรายเสมอโอเคป่ะฮะไม่ต้องไปขุดดินอะไรให้เมื่อยมือนะฮะโอเคฮะทฤษฎีผ่านโอเคฮะจุดนี้เราเรียบร้อยแล้วต่อไปอีกจุดหนึ่งนี่อยู่เกาะใกล้เคียงกันเลยเอ้าอย่าบอกนะฟาร์มไอ้เนี่ยฟาร์ม NPC เราอยู่ตรงนี้ฮะสมบัติเราอยู่ใกล้ๆเลยคือแบบโอ้โหอะไรมาเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนะตรงนี้ไม่มีเกาะอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะสมบัติอยู่ใต้น้ำนี่เราจะต้องจริงดิคุณครับสมบัติอยู่ใต้น้ำครับท่านโอเคฮะเรามาตรงนี้ประมาณตรงนี้ประมาณตรงนี้โอเคฮะเราจะต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมลงไปก็ลงฮะโอเคลงโอเคลงไปฮะมันจะต้องอยู่สักประมาณเลวร้ายอะคุณโอ้โอ้อากาศเอ้ยนี่ขุดสมบัติทีนี้ต้องมาหาอากาศหายใจทีนึงเนี่ยอืดโอเคฮะแล้วก็ลงไปต่ออย่างงี้เหรอโหยลำบากว่ะเอ้ยแต่โอ้สมบัติเจอแล้วเยี่ยมโอเคฮะทุบๆอย่างงี้เลยทุบอย่างงี้เลยฮึบเอออย่างงี้แหละฮะเก็บของไว้ให้หมดทีเดียวใช่ได้มาแล้วฮะอีก1จุดนะฮะเอ้ยเรียบร้อยฮะตอนนี้ฮะเราได้ Heart of the Sea มาทั้งหมด3อันนะฮะถามว่าเพียงพอแล้วหรือยังอนาคตผมเชื่อว่ายังไม่เพียงพอฮะเราต้องการมากกว่านี้อีกนะฮะโอเคแผนที่นี้ก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจริงๆแผนที่เนี่ยพอเราหาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยฮะเราโยนทิ้งไปเลยก็ได้นะฮะแล้วแต่มันไม่มีความจำเป็นแล้วจริงๆฮะเก็บไปก็เกะกะฮะตุยแล้วก็เราจะคิดถึงนายแล้วเราก็ไปหาแผนที่กันเพิ่มเติมฮะพยายามมองหาสิ่งปรักหักพังใต้มหาสมุทรฮะเนี่ยแหละเดี๋ยวมาดูดูไม่สปังดูไม่ไม่ดูใช่ตรงนี้ไหมไม่ใช่ฮะพยายามมองหาฟองอากาศใต้น้ำนะฮะเพราะว่าเวลามีไอ้เจ้ารูนเขาเรียกว่ารูนอะไรสักอย่างมั้งนะฮะก็คือแบบสิ่งปรักหักพังเนี่ยฮะมันจะมีฟองอากาศใต้น้ำเสมอส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่จะมีฟองอากาศใต้น้ำเสมอดังนั้นฮะเราพยายามมองใต้นี้เยอะๆโอเคป่ะฮะน่าจะเจอของดีบ้างแต่ถ้าเกิดสมมติดวงชะตามันไม่อำนวยสักเท่าไหร่นะฮะเราหาปลาแล้วให้ปลาโลมากินดีกว่านี่ไงมีฝูงปลามาแล้วโอเคดีมากฮะมันใกล้มืดพอดีอ่ะลงมาไล่ล่าปลาแป๊บนึงฮะนี่ฮะสักตัวนึง2เอาให้หมดเลยฮะนี่ฮะมาขอปลาหน่อยตึ๊บโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเอาปลาพวกนี้เนี่ยฮะให้เจ้าโดฟินนะฮะตอนนี้ได้กี่ตัวแล้วได้มาไม่เอาดิต้องปลาดิบดิปลาดิบหายไปไหนหมดโอ้เฮ้ยปลามันหายไปไหนอะเมื่อกี้เราเพิ่งไล่ล่ามันไปไม่ใช่เหรออ๋ออยู่นี่4ตัวฮะได้มาเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราว่ายขึ้นเดี๋ยวนั่งเรือขึ้นฝั่งแป๊บนึงฮะเดี๋ยวเราจะนอนนะฮะโอ้โหนอนเวลานี้เนี่ยนะฮะท็อตก็ไม่มีฮะแสงสว่างก็ไม่มีและไม่พอนอนในสวอมแลนด์อีกโอ้โหคุณครับผมอยากจะรู้เหมือนกันถ้าเรานอนในสวอมแลนด์มืดๆนี่มันจะมีอะไรบ้างเนี่ย โอ้โหดูแล้วแบบไม่น่านอนเลยในสวอมแลนด์นี่มันเหนียวเหนอะมากปึ้งโอเคนอนได้ฮะเช้าวันใหม่นะฮะปลอดภัยหายห่วงโอเคฮะเรามาหาปลาโลมาแป๊บนึงฮะนี่ไงปลาโลมาโอเคฮะเราเอาปลาให้มันนิดนึงฮะลงไปข้างล่างฮะนี่ฮะปลาโลมาปลาโลมาจ๋าเอาปลามาให้ลูกเอาปลามาให้ลงมานิดนึงโอเคมันเชื่องแล้วมันเชื่องมันว่ายไปด้านนู้นฮะมันว่ายไปด้านนู้นรอปลาโลมาจ๋ารอด้วยโอเคฮะตัวนู้นนะฮะตัวนู้นโอเคมันกำลังว่ายน้ำไปฮะโอเคมันกำลังว่ายน้ำไปที่ไหนอ่ะอ๋อนี่ฮะมันมีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยอู้เอ้าปลาโลมาสุดจะฉลาดจ๋าเอ้าฮัลโหลรอดไหมอ่ะฮะฮัลโหลบางครั้งปลาโลมาก็ไม่ได้ฉลาดเสมอไปอ่ะนะฮะดูมันเอ้าหายไปละอยู่นี่ละโอเคช่างมันมองบนเลยแบบพาไปไหนเนี่ยฮะเสียเวลาเลยไหมเนี่ยช่างปลามันฮะ
โอเคฮะอ่ะเลือดที่อย่างนี้ว่ายน้ำตามอะไรของมันโอเคโอ้โหมันโอ้โหคุณครับปาโลมาติดบูทเหรอมันว่ายเร็วมากเลยนะแบบวิววิวแบบเมื่อกี้นะฮะเราไปหาด้วยตัวของเราเองน่าจะง่ายกว่าฮะพึ่งพาปาโลมาไม่ได้เลยโอเคฮะปาโลเราเจอปาโลมาตรงนี้อีกแล้วนะฮะมันน่าจะช่วยเราได้นะฮะย้ำว่ามันน่าจะช่วยได้ฮะดังนั้นฮะเราโอเคฮะมันเชื่องแล้วฮะมันพาเราไปที่มันเชื่องจริงหรือเปล่าเอาหายไปไหนแล้วล่ะคนเรานะขุดเหมืองอยู่ดีเราต้องมานั่งดำน้ำหาปลาให้เจ้าปาโลมากินเนี่ยปาโลมามันก็จับเองก็ได้อ่ะปลาคอสเอามาต้องมานั่งจับปลาให้ปาโลมากินคุณครับชีวิตมันช่างน่าเศร้านะฮะนี่อีกฝูงหนึ่งปึ๊บ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 โอเคให้จ้ะให้จ้ะอึ๊บปึ๊บเยี่ยมอากาศลืมไปฮะเรานึกว่าเราเป็นผมนึกว่าตัวเองเป็นปลานะฮะโอเคเนี่ยฮะเวลาฆ่าปลาทีก็จะมีโอกาสดรอปโบนมิลลักษณะคล้ายๆอย่างนี้มาหาปลาโลมากันต่อฮะเราจะมาคุยกับมันอีกรอบนึงฮะว่ามันจะแบบมันจะช่วยเราบ้างไหมนะฮะอ่ะกินปลาแป๊บนึงกึบ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 โอเคเราโดดลงไปหาปลาโลมาฮะปลาโลมาจ๋าเนี่ยโอเคฮะมันพาไปตรงทิศนั้นแล้วไงฮะโอเคโอเคฮะมันมีเอฟเฟกต์สีเขียวๆด้วยฮะเหมือนว่ามันแบบตามเราปะตามมันไปนะฮะตามมันไปทำไมมันอยู่ใต้น้ำตรงนั้นล่ะมันเหมือนมันสัมผัสบางสิ่งบางอย่างได้ฮะที่ผมไม่รู้หรือว่ามันมั่วเราจะเชื่อใจมันดีไหมอะถ้ามันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ไม่ควรเชื่อใช่ไหม เราไม่ควรเชื่อปาโลมาใช่ไหมอากาศจ๋าโอเคฮะปึ๊บ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 เออโอเคฮะผมว่าเราไม่ควรเชื่อปาโลมามั้งมันจะมีได้ไงโธ่มันไม่อยู่ในแผนที่ครับผมปาโลมาไม่ต้องไปเชื่อมันฮะจริงๆอย่าไปยุ่งกับมันฮะโอเคฮะตรงนี้คือผมก็แล่นเรือไปแล่นเรือมานะฮะก็มาเจอจุดที่ผมเคยจอดเอาไว้ฮะตรงนี้ฮะเป็นแพ็คไอซ์เป็นไบโอมไอซ์สไปค์นะฮะก็มันก็จะมีแพ็คไอซ์ให้เก็บนะฮะซึ่งมันเยอะมากๆครับบอกเลยตรงนี้ฮะเป็นไบโอมหิมะที่ใหญ่มากนะฮะใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ผมเคยเห็นเลยนะฮะบอกให้และบริเวณข้างๆแถวๆนี้เมื่อกี้ผมเห็นฟองอากาศนี่ไงเออนี่ไงมันมีฟองอากาศอยู่โอเคฮะถ้าตรงนี้มันมีฟองอากาศนั่นหมายความว่าข้างล่างตรงนั้นน่าจะมีไอ้เจ้าเอ้าบักไม่โอเคฮะทิ้งไปเลยแล้วกันฮะนี่ฮะบริเวณข้างล่างตัวนี้ก็น่าจะมีของโอเคฮะเราลงไปเลยแล้วกันโอเคนี่ฮะเราค่อยๆไม่ให้มันโดนดูดโอเคมีซอมบี้ใต้น้ำไหมเอ่ยโอเคฮะไหนดูซิมีกล่องเก็บของตรงไหนบ้างมองไม่เห็นอะไรเลยอะฮัลโหลอ๋อโอเคฮะเจอกล่องเก็บของเรียบร้อยแล้วฮะมีเจ้าดราวโอเคฮะซอมบี้ใต้น้ำไม่มีเยี่ยมฮะลักออฟซีแค่เนี้ยนะโอ้มีแต่ขยะว่ะคุณโอ้แย่เดี๋ยวโอเคฮะเราทุบออกโอเคฮะแล้วเราทุบไอ้เจ้านี่ออกด้วยฮะทุบไอ้เนี่ยไอ้เจ้าแมกมาบ็อกอู้เนี่ยฮะแมกมาบ็อกทุบออกด้วยฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบรู้ไงว่าแบบเอ้ยตรงนี้เนี่ยฮะเราเคยมาแล้วนะโอเคขึ้นไปฮะแล้วเวลามันมีไอ้เจ้าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยฮะมีจุดนึงแล้วเนี่ยฮะมันก็น่าจะมีรอบๆอีกมั้งเรืออู้ไม่เห็นเลยนะเนี่ยน่าแหละฮะน่าสนใจฮะโอเค1 2 3ลงไปเลยฮะผมว่าสถานที่แห่งนี้ผมยังไม่เคยมามั้งโอ้เยี่ยมแต่มีแต่ขยะว่ะเดี๋ยวขอเคลียร์ขยะในตัวก่อนคุณขยะในตัวเยอะมากนะฮะทิ้งอะไรดีฮะบนมิวเหรอโอเคฮะเนื้อเน่าโยนทิ้งไปสโนว์โยนทิ้งไปเดิร์ทโยนทิ้งไปฮะเศษเหล็กเหรอฮะเศษเหล็กโยนทิ้งไปก็ได้นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรานอนกันก่อนฮะตอนนี้ผมไม่มีแสงสว่างด้วยฮะแถวๆนี้อันตรายมากคุณครับมันไม่ให้เรานอนอ่ะเราควรรีบนอนก่อนที่มอเตอร์มันจะเกิดนะใช่แบบนั้นแหละโอเคเช้าวันใหม่ฮะเรียบร้อยฮะเราไปสำรวจใต้เรือดีกว่าฮะทางที่มันอาจจะมีแต่ขยะแต่ก็โอเคโยนอันไหนขยะโยนทิ้งไปฮะไหนดูซิโอเคฮะแมกมาบล็อกโยนทิ้งไปแล้วกันนะฮะเอาไอ้นี่โยนทิ้งไปโอเคฮะเราลงไปใต้เรือฮึชโอเค
แป๊บนึงนะเมื่อกี้สมบัติมันอยู่ตรงไหนวะอ๋อห้องตรงนี้ห้องตรงนี้ตีตรงนี้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 โอเคโอเคฮะได้ของเรียบร้อยขึ้นปึ๊บยอดเยี่ยมฮะมีของอะไรบ้างมันก็ไม่ใช่ของดีสักเท่าไหร่นะแต่มันก็คือของฟรีแหละฮะไหนลองดูรอบๆสิฮะเรือนึงเนี่ยฮะมันอาจจะมีมากถึง2กล่องเลยนะฮะกล่องสมบัติแต่ว่าเดี๋ยวดูแป๊บนึงเรือมันปลักหักพังแบบนี้น่าจะมีแค่กล่องเดียวมั้งโอเคขึ้นโอเคฮะน่าจะมีแค่อันเดียวมั้งผมไม่แน่ใจนี่เห็นมั้ยฮะไอสไปหรือแพ็คไอเห็นมั้ยฮะเยอะมากและใหญ่มากฮะอันนี้เป็นแค่ส่วนเดียวนะคุณเดินไปข้างหน้านั้นแบบมันเป็นทุ่งเลยอ่ะคือแบบเป็นทุ่งจริงๆฮะคือเยอะมากคือแบบไม่อยากจะขุดเลยอ่ะฮะเพราะเห็นแล้วแบบท้อใจมากคือเราไปขุดฟาร์มน้ำแข็งของเราเนี่ยฮะยังง่ายซะกว่านะฮะขุดแพ็คไอเนี่ยลำบากมากโอเคฮะตอนนี้ฮะเรามาเจออีก1สถานที่นะครับตรงบริเวณตรงนี้มันจะแบบคือตอนแรกเราก็มองว่ามันเป็นนึกว่าเป็นเกาะอะไรอย่างเงี้ยโอเคป่ะฮะนี่อู้มีแผนที่กับ empty map โอเคฮะเยี่ยมๆเดี๋ยวขึ้นก่อนฮึบดูแผนที่สิเอ้ยเราเคยไปยังวะเนี่ยเฮ้ยยังไม่เคยแผนที่อยู่บริเวณด้านหลังตรงนั้นฮะยอดเยี่ยมโอเคฮะเดี๋ยวเราทุบกล่องทิ้งแป๊บนึงนะปึ๊บโอเคเราไปอีก1สถานที่เลยแล้วกันนะฮะนี่เหมือนเดิมนะฮะวิธีการดูแผนที่คือให้เราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะฮะให้เราหันหน้าไปทางทิศเหนือโอเคฮะแล้วแผนที่มันบอกให้เรามุ่งหน้าไปทางทิศใต้โอเคไปลุยทิศใต้กันเลยฮะเอ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่ว่ามันพาเรามาแผนที่เดิมนะมันมีโอกาสพาเรามาจุดเดิมก็มีเหมือนกันคุณเดี๋ยวดูสิถ้ามาจุดเดิมนี่เซ็งโลกเลยนะฮัลโหลตืดชัดเจนฮะแผนที่มันพามาจุดเดิมจริงๆด้วยฮะโยนทิ้งด้วยเร็วฮะทุยโอเคโอ้โหคุณครับเซ็งโลกมากเลยโอเคฮะตอนนี้ฮะเราก็ได้ Heart of the Sea มาถึง3อันนะฮะนับว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะแล้วมันจะใช้ดีมากๆในอนาคตครับตัวนี้นะฮะมันจะทำให้เราสามารถสร้างบ้านใต้น้ำได้ฮะดีมากๆเลยฮะซึ่งวิธีการจะใช้งานมันนะฮะยังไม่ถึงเวลาฮะเราจะต้องเจอสิ่งที่เรียกว่า Ocean Monument ก่อนนั่นเองฮะดังนั้นฮะคลิปนี้ครับผมขอจบเพียงเท่านี้เลยละกันนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าครับบายคำถามไทยคลิปฮะคิดว่าอยากจะสร้างบ้านใต้น้ำไหมเคยคิดจะสร้างบ้านใต้น้ำไหมคอมเมนต์ด้านล่างฮะ